เบื้องอยู่ที่กรุงเทพ200กว่าตารางเมตรเขาลากไปส่งที่วัดแล้วเขาไม่รู้จักทางทางจะขึ้นที่วัดขึ้นดอยรถขึ้นไหวไม่ไหวก็ไปบอกทางเขาจะบอกกรรมการวัดไว้เขานึกว่าไม่ถึงเช้าขนาดนี้เขาก็เลยไม่รู้ตัวทำบุตรมาเช้าขึ้นมาจะดื่มน้ำประมาณขวดใหญ่นะเพราะฉะนั้นก็ปัสสาวะตลอดน้ำขวดใหญ่ผสมไอ้ปัสสาวะขนาดนี้นะทานทุกวันจะไม่เป็นโรคไข้เจ็บอะไรเลยแต่ต้องเป็นปัสสาวะของเราเองนะไม่ใช่ปัสสาวะคนอื่นเพราะมันจะเป็นวัคซีนของเราเองถ้าใครกล้ากินก็กล้าหายโรคไม่ต้องไปกินยาหาหมออะไรตลอดนะเพราะมันเป็นนาโนชนิดใหม่หายแล้วเขย่าหน่อยได้หรือยังได้คำตอบหรือยังฮะอ้าวลืมไปแล้วมันนอกจากไม่ได้คำตอบลืมคำถามอีกต่างหากเสร็จเลยโอ้โหงั้นพอให้ถามใหม่นอกจากไม่ได้คำตอบลืมคำถามอีกต่างหากตายเลยชาวพุทธเรานักปฏิบัติเราจะเอาไงกันดีเนี่ยแสดงว่าพูดมาทั้งหมดไม่เก็ตกันเลยนี่นะอันนี้คือความยากของมันเพราะอะไรก็ไม่รู้นะมาก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเฉพาะสมมติมันเยอะเกินไปหรือเปล่ามันหนาเกินไปหรือเปล่าโยมสง่าได้หรือยังคำตอบอามาจะไม่ทนคำถามเราเดี๋ยวจะเป็นการดูถูกกันโยมสง่าได้คำตอบหรือยังนั่นว่าแล้วก็นึกว่าหมอเป็ดคนเดียวโยมสง่าเอาไปด้วยเอ๊ะใครจะจำรับคำถามหลวงพ่อได้บ้างโยมหลวงพ่อถามว่าไงจำไม่ได้เหมือนกันเอ๊ะคำถามหลวงพ่อไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะถามว่าไอ้การที่ร่างกายสังขารเราสำคัญผิดว่าเป็นเราเนี่ยมันมีสิ่งที่ปิดไว้ใช่ไหมอะไรปิดมันไว้เนี่ยความรู้สึกของเราที่มันสำคัญว่าความรู้สึกสบายไม่สบายว่าเป็นสุขของเราเป็นทุกข์ของเราอะแต่ความจริงมันไม่ใช่สุขใช่ทุกข์ของเราแต่สุขทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์มันไม่ใช่ของเราแล้วมันเป็นของใครนี่คือคำถามยากไหมเอ๋มาเปิดฟังอาตมามาหลายรอบแล้วนะมันเป็นของไตรลักษณ์นึกออกหรือยังเป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ใช่ของเราแต่เราไม่เห็นกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยไปสำคัญสุขทุกว่าเป็นเรานี่ตัวนี้มันปิดเอาไว้ปิดเอาไว้เรียกว่าอะไรวิชานะมันปิดเอาไว้ซึ่งมันไม่ยากแต่มันตัวนี้มันปิดสนิทเลยเมื่อเรามาเจริญสติมาเจริญตัวอะไรตัววิชาใช่ไหมก็คือหมายถึงยกเอาตัวนี้ออกยกเอาวิชาออกตอนนี้เราเห็นสุขเห็นทุกข์ใช่เห็นสุขเห็นทุกข์เป็นเราไหมเพราะว่าอันนี้ก็ยังครอบอยู่ยังออกไม่ได้นะแต่เมื่อใดเห็นสุขเห็นทุกข์นี่เป็นอะนิจังทุกขังเป็นการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติธาตุสี่เรานั่งเนี่ยมานานรู้สึกไม่สบายใช่ไหมเพราะอะไรรู้สึกไม่สบายตระหนักถึงเหตุเพราะถ้ายืนขึ้นมันสบายเพราะอะไรมันจึงสบายอันนี้คือผู้ปฏิบัติจะต้องตระหนักรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นขณะนั้นๆ นะถ้าไปรู้มันเกิดไปแล้วก็ไม่ใช่มันยังไม่เกิดไปรู้ก็ไม่ใช่จึงเรียกว่าวิปัสสนาเห็นสิ่งที่กำเนิดขึ้นเฉพาะหน้าขณะนี้มายืน รู้สึกสบายกับไม่คิดรู้สึกหนักเพราะอะไรจึงหนักเพราะอะไรจึงเบาเพราะการไหลเวียนของธรรมชาติธาตุสี่ไหลเวียนตลอดเวลาใช่ไหมเมื่อเรานั่งลงไปเนี่ยเราทับการไหลเวียนของเขาใช่ไหมตรงท่อเลือดท่อลมที่มันไหลเวียนเราน้ำหนักของเรากี่กิโลเราก็ทับมันลงไปทับไปแล้วเกิดการตีบตันเมื่อเกิดการตีบตันการไหลเวียนของเลือดลมสะดวกไหมไม่สะดวกเมื่อไม่สะดวกเขาก็จะทำหน้าที่ของเขาคือจะต้องการผ่านเหมือนจราจรติดต้องการผ่านแต่เมื่อผ่านไม่ได้ก็เกิดการอาการหนักเหมือนรถติดขัดมันผ่านไม่ได้แต่พอตำรวจมาเอาไปได้เหมือนเราลุกขึ้นรถวิ่งชิวไปเลยความสบายใจคนขับก็สบายใจไอ้ตอนที่รถติดอยู่คนขับเป็นไงอึดอัดมากใช่ไหมอาการอันเดียวกัน
อันนี้จังทุกขังหน้าตาทํางานตลอดตามปกติรถมันวิ่งผ่านตลอดใช่ไหมแต่พอรถติดหมายความว่าเราอยู่ในอิริยาบถหนึ่งติดไฟแดงนานเกินไปติดจราจรนานเกินไปเพราะนั้นไฟแดงมันก็เหมือนเราจะต้องเปลี่ยนอิริยาบถตลอดเวลาเวลาไฟแดงบอกเราเราก็เปลี่ยนเวลาไฟเขียวนั่งต่อไปได้เวลาไฟแดงเราก็เปลี่ยนไฟเขียวไฟแดงตลอดเวลาเรากำลังจะเปลี่ยนไฟเหลืองแต่เราไม่ได้เรียนรู้กฎกติกาที่เราชาชินอยู่ทุกวี่ทุกวันเพราะอะไรอะไรครอบเราจำได้ยกอันนี้ออกแต่พอออกจากนี้ไปเรื่องใหม่อันนี้เป็นไงกลับเข้ามามีจนกว่าเราจะเปิดตาได้อย่างถาวรพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมถ้าหากใครเข้าใจเรื่องนี้ได้แล้วไม่ลืมนะท่านเรียกบุคคลนั้นได้อะไรดวงตาเห็นธรรมได้ธรรมจักษุแล้วแต่มาไม่แน่ใจว่าวันนี้โยมจะได้ธรรมจักษุหรือเปล่ากลับไปอย่างนี้ก็อย่าว่าแต่คำตอบแล้วคำถามยังลืมอ่ะจะว่าไง แล้วสิ่งที่กำลังเกิดกันดับอยู่นี้ถ้าหากว่าดวงตาในไม่เปิดเนี่ยมันต้องลืม 100% นะใครมาว่ากูอีกเหมือนเดิมนั่นแหละนะไม่ใช่ว่าใครว่ารูปว่านามของเราอีกใครมาตบหลังพวกมาตบหลังกูทำไมอะไรทำไมไปนู่นเลยนะมาตบหลังพวกอ๋อความรู้สึกเป็นรูปเป็นนามไม่ได้คิดถึงคนตบคิดถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี้ว่าหนักหรือเบาแค่นั้นเองสุขหรือทุกข์ดังนั้นมันทับไปหลายซับหลายซ้อนอวิชชาเนี่ยเหมือนกับเมฆหมอกที่ได้กล่าวมาเมื่อวานว่าตามปกติวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นนะแต่ทำไมอากาศยังสลัวอยู่ล่ะเพราะเมฆมันหลายชั้นน่ะใช่ไหมเมฆมันหลายชั้นแสงสว่างเจ่มจ้ามากเลยตอนนี้แต่ว่ามันถูกบังตัวไว้มันก็สลัวแต่ถ้าบังหนาขึ้นหนาขึ้นโลกทั้งใบเลยมืดเลยทีเนี้ยใช่ไหมกลางคืนมืดเพราะโลกทั้งใบมันบังเอาไว้เนี่ยอันนี้คือเปิดของที่ปิดถ้าเรามารู้อันนี้นะเพราะอวิชชามันปิดทุกขังอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไม่เห็นแต่พอเรารู้สึกตัวปั๊บอ๋อความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบสบายสบายมันไม่ใช่เรานี่มันแปลงมาจากความรู้สึกทุกขเวทนาก่อให้เกิดความไม่ชอบใช่ไหมตัวสุขเวทนาความสบายทางกายก่อให้เกิดความชอบใจตัวทุกขเวทนาก็ให้เกิดความไม่ชอบใจแล้วทั้งสุขทั้งทุกข์เกิดขึ้นเราก็ไม่สนใจเพราะมันเป็นอทุกขมสุขเวทนาคือไม่ใส่ใจและตัวสุขเวทนาเราไม่ใส่ใจอีกสุขเวทนาเราก็ไปเพลินในสุขเป็นนันทิที่กล่าวมาเมื่อวานแล้วนันทิเราก็ยังไปเพลินนันทิกลายเป็นราคะราคะก็ยังไปเพลินอีกเป็นกามฉันทะเป็นนิวรณ์เลยทีเนี้ยมันจะพัฒนาตัวมันไปเรื่อยๆเพราะตัวไม่รู้แต่วันนี้เรามาศึกษาตัวรู้ถึงแม้จะเป็นตัวอ่อนๆอยู่ก็ตามแต่พัฒนามันให้ไวขึ้นจะมานั่งเก็บตัวรู้เฉพาะในปฏิบัตินี่มันไม่พอที่กล่าวไปเมื่อวานให้ไปเก็บในทุกอิริยาบถในทุกเวลาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้มีความจงใจที่จะรู้ในอาการนั้นๆว่าพิบตาหาปากหายใจเหลวซ้ายแลขวาก้มเงยหยิบจับจับฉวยต่างๆให้รู้เข้าไปชัดๆแต่ละขณะนะแล้วอันที่สามอันนี้คือหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางนี่หน้าที่ของผู้ที่จะรู้ทำแล้วเนี่ยบอกทางแก่คนหลงทางเมื่อก่อนเราเดินทางไหนแล้วเดี๋ยวนี้เราเดินทางไหนเมื่อก่อนเราเดินทางมิจฉาทิฐิแต่เดี๋ยวนี้เรามาเดินทางสัมมาทิฐิมิจฉาทิฐิเราเห็นว่าทุกข์เป็นเราเราเป็นทุกข์เราไม่รู้ว่าทุกข์มันมาจากไหนไม่รู้สมุทัยทุกข์กายมาจากไหนก็ไม่รู้ทุกข์จิตมาจากไหนก็ไม่รู้เป็นมิจฉาทิฐิแล้วว่าวิธีที่จะเอาทุกข์จะออกจากกายจากใจได้ก็ไม่รู้อีกเพราะมิจฉาทิฐิและวิธีการที่จะทำอย่างไรในรายละเอียดก็ไม่รู้แต่พอเกิดวันนี้เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเป็นทางใหม่เราหลงทางมิจฉาทิฏฐิมานานหลงทางว่ารูปเป็นเราเราเป็นรูปมานานใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เห็นว่ารูปเป็นอะไรอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เราเดินทางใหม่แล้ว
แต่ถ้าลืมสติอีกก็หลงไปสู่ทางเก่าเหมือนเดิมนะนี่คือเปลี่ยนจากอริยเปลี่ยนจากกิเลสมรรคมาเดินในอริยมรรคนะเปลี่ยนจากมิจฉามรรคมาสู่สัมมามรรคนี่เปลี่ยนทางบอกพุทธเจ้าท่านบอกเราหลงมาตรงนั้นมานานบอกทางแก่คนรู้ทางอันสุดท้ายแล้วว่าชูแสงสว่างในที่มืดตัวรู้ของเราเนี่ยมันจะบอกเราทางถูกทางผิดตัวรู้ของเราเนี่ยจะบอกมันจะเป็นแสงสว่างในที่มืดเวลาความคิดเกิดขึ้นน่ะบางครั้งพอเรารู้ทันปั๊บความคิดหายไปไหมแต่บางคิดไม่หายใช่ไหมบางความคิดหายแต่เมื่อก่อนความคิดเกิดขึ้นมาเราเคยเข้าไปดูไปกำหนดรู้มันบ้างไหมสมัยที่เราไม่ยุ่งกับเรื่องวิปัสสนาหรือเรื่องของสมถะวิปัสสนาเลยสมัยที่เราไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยเราเข้าไปดูความคิดเป็นไหมไม่เป็นคิดแล้วก็คิดไปเลยบางความคิดก็หายไปเองบางความคิดไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ณวันนี้เราเริ่มมาศึกษาเรื่องวิปัสสนาเราเริ่มตามรู้ตามเห็นความคิดใช่ไหมเรามีตัวรู้ขึ้นมาแล้วเอาตัวรู้เข้าไปดูความคิดเป็นความคิดบางอย่างรู้แล้วก็หายไปก็มีใช่ไหมความคิดบางอย่างที่มันหนาแน่นมากๆรู้แล้วมันยังไม่หายไปก็มีเพราะอะไรเพราะตัวรู้เขายังไม่เข้มแต่ตัวคิดมันเนี่ยเข้มกว่ามันก็เลยไม่หายแต่เมื่อไรตัวรู้เราเข้มกับพอกับตัวคิดมันหายเป็นศูนย์เลยตัวรู้นี่เองเรียกว่าแสงสว่างตัวคิดมันมาด้วยความไม่รู้เรียกความมืดตัวรู้เกิดขึ้นมันก็เหมือนแสงสว่างในที่มืดปรากฏปั๊บตัวคิดมันมาด้วยความมืดของอวิชชามันหายไปบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะหลวงพ่อในชีวิตประจำวันของผมต้องวางแผนคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้การทำมาหากินจะมานั่งซื่อบื้อไม่คิดได้ยังไงแล้วจะตอบเขาว่าไงคุณหมอเป็ดถ้าเจอคำถามแบบนี้ก็ตอบว่าไงยุ่งกันนะนี่นะถ้าหาว่าคนที่ของหัวหมอหน่อยใช่ไหมแล้วคุณจะบอกว่าไม่คิดนี่คุณอยู่ได้ไงไม่คิดนี่คุณก็บ้าเท่านั้นเองนะเจอคำถามนี้เรางงเลยใช่ไหมมันต้องคิดแต่วิปัสสนาไม่ได้บอกว่าไม่ให้คิดแต่คิดอย่างมีสติคิดอย่างมีสมาธิแต่คิดอย่างมีปัญญาตัวคิดมันเป็นกลางเมื่อมีสติสมาธิเข้ามาไปเกี่ยวข้องตัวคิดมันก็กลายเป็นญาณแต่ถ้ามีอวิชชาหรือราคะโทสะไปเกี่ยวข้องตัวคิดก็กลายเป็นตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาใช่ไหมกลายเป็นตัณหาแต่ถ้าตัวคิดที่เกี่ยวข้องด้วยสติสมาธิกลายเป็นปัญญาถ้าเกี่ยวข้องด้วยปัญญาเลยกลายเป็นญาณไปเลยตัวคิดมันจึงเป็นกลางเพราะฉะนั้นที่ว่าเข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปจัดการหมายถึงตัวคิดนั้นประกอบด้วยความไม่รู้คือประกอบไม่ได้ประกอบด้วยสติประกอบด้วยความรู้ความคิดนั้นจึงออกมาไปในฝักฝ่ายของตัณหาอุปาทานแต่ถ้าเราเดี๋ยวนี้เราเจริญตัวรู้เอาตัวรู้เข้าไปดูตัวคิดหมายถึงตัวคิดที่มันไม่จำเป็นมันหายไปแต่ตัวคิดที่จำเป็นต้องใช้ต้องคิดขึ้นมาวันนี้จะทำอันนั้นวางแผนไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะเก็บอารมณ์กันนะกำหนดเสร็จปั๊บตัวคิดที่เกิดขึ้นด้วยสติสมาธิมันเกิดขึ้นด้วยเจตนาแล้วก็ดับลงได้เมื่อมันจบนี่คือลักษณะว่าตัวคิดชนิดไหนที่เราเกิดขึ้นด้วยวิชาตัวคิดชนิดไหนที่เกิดขึ้นด้วยอวิชารู้ได้อย่างไรตัวคิดที่เกิดขึ้นด้วยวิชามันเกิดขึ้นด้วยเจตนาได้คิดพอคิดจบเสร็จแล้วมันจบแต่ตัวคิดที่เกิดด้วยอวิชามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วมันจะจบเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เหมือนกันไปเรื่องของมันเรื่อยๆนี่เกิดด้วยความไม่รู้สึกตัวคืออวิชชาโอ้หมดเวลาแล้วนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากและเอามาไปที่ไหนไม่จะได้พูดเรื่องอื่นเอาเรื่องนี้เพราะเรื่องอื่นพูดกันมามากแล้วแล้วใครก็พูดได้นะแต่เรื่องนี้มันไม่มีใครพูดต้องการชี้เรื่องนี้ถ้ารู้เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นมันจะรู้ไปหมดของมันเองโดยไม่ต้องไปเรียนรู้ก็ได้พระพุทธเจ้าก่อนที่จะสรู้ท่านมีพระไตรปิฎกไหมไม่มีใช่ไหมแล้วท่านเอาอะไรมารู้ก็คือตัวนี้แหละดังนั้น
อย่าไปท้อไม่ใช่เรื่องยากนะไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำด้วยศรัทธาศรัทธาในตัวรู้แต่ที่ถามว่าโยมผู้ปฏิบัติศรัทธาตัวรู้ 100% หรือยังยังรู้บ้างไม่รู้บ้างหลงบ้างลืมบ้างไปเรื่อยๆนะแต่รู้หลงไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่ประการสำคัญให้อัตราส่วนเท่าๆกันหลงเท่าไหร่รู้เท่านั้นนะฮะลืมเท่าไหร่ให้ลึกได้เท่านั้นมันก็จะเป็นศูนย์พอดีเลยนะ1+1 1-1นะเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าภาวะของการเกิดและการดับการเกิดเหมือนบวกการดับมันลบนะการรู้เหมือนบวกการหลงเหมือนลบถ้ามันในอัตราส่วนที่เท่ากันใช่ไหมมันก็เป็นศูนย์ไม่มีแต่ส่วนใหญ่ที่มันเหลือเพราะมันมากกว่าอัตราส่วนมันเกินนะความรู้ความหลงมันเกินกว่าความรู้ที่เหลือมันก็เลยเป็นเศษของทุกข์แต่ถ้ามันอัตราส่วนเท่ากันไม่มีทุกข์เหลือนะเดี๋ยวจะชี้ถึงพุทธพจน์บทนี้ว่าพูดเอาเองหรือเปล่าพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะเดี๋ยวจะบอกทีหลังนะนั้นช่วงเช้าวันนี้ขอให้ตั้งใจตามรู้ตามดูตามเห็นการเคลื่อนไหวของตัวเองให้ชัดๆแล้วกลุ่มกลางเก่ากลางใหม่จะได้เข้าเก็บอารมณ์ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปก็ขออนุโมทนาในความตั้งใจของท่านทั้งหลายที่จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างแจ่มแจ้งและมีศรัทธาสูงขึ้นเรื่อยๆมีความเพียรสูงขึ้นเรื่อยๆมีสติสัมปชัญญะปัญญาสูงขึ้นเรื่อยๆจนสามารถดับทุกข์ได้ด้วยการทุกคนทุกท่านทูลกราบพร้อมกัน